ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนธรรมะได้นำเรื่องของพิราระโกสิยะชาดกว่าด้วยเศรษฐีขี้เหนียวผู้ตระหนี่นะซึ่งพระโพธิสัตว์สมัยเป็นท้าวสักกะก็ไปทรมานให้เขาเป็นผู้ที่เห็นอานิสงส์ของการให้ทานญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็คงจะเปิดวิทยุมารอแล้วนะเมื่อวันก่อนยังไม่จบโยมญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ว่าด้วยเมื่อเศรษฐีได้ฟังคำของปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วก็เกิดความสงสัยนะคำของปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาทวนให้โยมฟังอีกรอบหนึ่งนะที่ปัญจสิกขาได้กล่าวคาถาว่าแม้ผู้ใดเที่ยวไปขออาหารมาผู้นั้นชื่อว่าประพฤติธรรมคือไปขอแล้วก็ได้มาเพราะว่าไม่ได้ไปลักนิยมอันหนึ่งบุคคลผู้เลี้ยงบุตรและภรรยาของตนเมื่อทายาทมีน้อยก็เฉลี่ยให้แก่สมณะและพราหมณ์อันนี้ก็ถูกนะบุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติธรรมคือเลี้ยงดูภรรยาบุตรให้อิ่มหนำสำราญได้รับความสุขตามอัตภาพแล้วก็สามารถแบ่งทรัพย์สมบัตินั้นมาบริจาคให้แก่สมณะพราหมณ์ด้วยอันนี้ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุคคลตั้งแสนฆ่าสัตว์มาบูชาแก่คนผู้ควรบูชาจำนวนพันคนมากยอมเป็นแสนนี่ฆ่าสัตว์มาทำบุญนะอิสรภาพนับตั้งแสนนั้นย่อมไม่ถึงแม้เสี้ยวแห่งผลทานของคนเข็นใจผู้ยังทายธรรมให้เกิดโดยชอบอยู่แม้เขาจะทำบุญมากโยมแต่ว่าของเขาได้มาโดยไม่ชอบธรรมนะมีอานิสงส์สู้คนขอทานโยมคนขอทานเข็นใจที่ได้ของมาโดยชอบธรรมทำบุญเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะสู้ของคนขอทานไม่ได้นะอานิสงส์ทานที่คนเข็นใจให้โดยชอบธรรมมีอานิสงส์มากกว่าทานที่บุคคลเป็นแสนไปฆ่าเข้ามาไปโกงเข้ามานะอันนี้ลำดับนั้นเศรษฐีได้กำหนดฟังถ้อยคำของปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วที่นั้นเศรษฐีเมื่อจะถามเหตุแห่งการบูชาอันไร้ผลกะปัญจสิกขาเทพบุตรนั้นจึงกล่าวว่าคือสงสัยว่าเพราะเหตุไรยันนี้ก็ไพบูลย์มีค่ามากจึงไม่เท่าค่าแห่งผลทานที่บุคคลให้โดยชอบทำเล่าฉะนั้นอิสรภาพนับด้วยแสนของผู้ที่มาบูชามากมายหลายพันนั้นจึงไม่เท่าแม้ส่วนเสี้ยวแห่งผลทานของคนเข็นใจผู้ยังทายธรรมให้เกิดโดยชอบให้อยู่ก็สงสัยนะว่าโอ้โหเขาทำบุญมากขนาดนั้นน่ะทำไมจึงมีอานิสงส์น้อยนิดเดียวสู้กับคนขอทานให้คนเดียวไม่ได้น่ะทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะลำดับนั้นปัญจสิกขาเทพบุตรเมื่อจะกล่าวแก่เศรษฐีนั้นจึงได้กล่าวคาถาสุดท้ายว่าเพราะว่าคนบางพวกตั้งอยู่ในกายกรรมเป็นต้นอันไม่เสมอกันนะคือกายกรรมชั่ววจีชั่วมโนชั่วนะโยมเนาะคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วได้ทรัพย์มาโยมทำสัตว์ให้ลำบากบ้างฆ่าให้ตายบ้างทำให้เศร้าโศกบ้างแล้วจึงให้ทานเห็นไหมสมัยก่อนมีการฆ่าสัตว์บูชายันกันมากๆโยมนะบางทีวัวก็ดีม้าก็ดีเนื้อก็ดีเก้งก็ดีบางทีเอาช้างนะมาฆ่าสัตว์บูชายันคิดว่ามันจะได้บุญเยอะโยมเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดแม้ในปัจจุบันนี้พวกเราชาวพุทธบางคนก็ยังทำกันอยู่นะไปฆ่าสัตว์มาทำบุญไปลักทรัพย์ไปโกงเข้ามาแล้วก็มาทำบุญเนี่ยท่านบอกว่าทักษิณาทานนั้นมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาพร้อมทั้งอาชญาจึงไม่เท่าถึงส่วนเสี้ยวแห่งผลทานที่บุคคลให้แล้วโดยชอบธรรมเพราะอย่างนี้อิสรภาพนับด้วยแสนของผู้ที่บูชามากมายหลายพันเหล่านั้นจึงไม่เท่าถึงส่วนเสี้ยวแห่งผลทานของคนเข็นใจผู้ยังทายธรรมให้เกิดโดยชอบให้อยู่เพราะว่าประเภทแรกนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วนำทรัพย์มาให้ทานอยู่แต่ประเภทที่สองคนขอทานเข็นใจเป็นคนมีศีลมีธรรมะ
ให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงมีอานิสงส์มากนะเศรษฐีนั้นได้ฟังธรรมมกถาของปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นไปเถิดท่านจงเข้าไปนั่งในเรือนจะได้หน่อยหนึ่งปัญจสิกขาเทพบุตรได้ไปนั่งในสำนักของพราหมณ์เหล่านั้นลำดับนั้นพิราระโกศยะเศรษฐีเรียกทาสีคนหนึ่งมาสั่งว่าเจ้าจงให้ข้าวรีบแก่พราหมณ์เหล่านี้คนละทนานโอ้โยมเอาข้าวรีบมาข้าวรีบมันจะมีเม็ดสักเท่าไหร่โยมคนตะเนียนะนางทาสีถือทนานข้าวเปลือกเข้าไปหาพราหมณ์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเอาข้าวเปลือกเหล่านี้ไปหุงกินณที่ใดที่หนึ่งพราหมณ์ก็หมายถึงพวกท้าวสักกะเทวดาทั้งหลายที่ปลอมตัวมานะพราหมณ์ทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกเราไม่ต้องการข้าวเปลือกพวกเราไม่จับต้องข้าวเปลือกบางทีพวกพราหมณ์เขาก็ถือนะเขาถือวินัยถือศีลของเขานะการไม่จับต้องข้าวเปลือกนี้นะบางทีมันเป็นวินัยมันเป็นตบะของพวกพราหมณ์พวกนักพจน์บางข้อที่เขาถือกันอยู่คล้ายๆถือเคร่งอะนะนางทาสีบอกเศรษฐีว่าได้ยินว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่จับต้องข้าวเปลือกเศรษฐีก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงให้ข้าวสารแก่พราหมณ์เหล่านั้นนางทาสีได้ถือเอาข้าวสารไปให้พวกพราหมณ์แล้วก็กล่าวว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายขอพวกท่านจงรับเอาข้าวสารเถิดพราหมณ์ทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกเราไม่รับของดิบแม้ข้าวสารซึ่งดิบยังไม่หุงก็ไม่รับโยมหรือตบะเคร่งนะนางทาสีบอกกับเศรษฐีว่าข้าแต่นายได้ยินว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่รับของดิบเศรษฐีก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงคดข้าวสำหรับโคกินใส่กะโหลกไปให้แก่พวกพราหมณ์เหล่านั้นโอ้โหโยมข้าวสุกสำหรับเลี้ยงวัวนะคนยังไม่กินเลยนะโยมนะนี่จะเอามาให้พราหมณ์กินโยมนางทาสีได้คดข้าวสุกสำหรับโคกินใส่กะโหลกไปให้พราหมณ์เหล่านั้นแล้วพราหมณ์ทั้งห้าปั้นข้าวเป็นคำคำใส่ปากทำให้ข้าวติดคอแล้วกรอกตาไปมานอนทำเป็นตายหมดความรู้สึกโอ้โยมอันนี้เป็นอุบายของพวกเทวดาเหล่านี้นะทาสีเห็นดังนั้นก็คิดว่าพราหมณ์จักตายจึงกลัวไปบอกเศรษฐีว่าข้าแต่นายพราหมณ์เหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวสำหรับโคได้พราหมณ์เหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวสำหรับโคได้ตายหมดแล้วโอ้คือปกติข้าวสำหรับเลี้ยงโคมันคงจะเป็นข้าวที่แข็งๆนะโยมนะพอกินแล้วไม่ย่อยอาจจะตายอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงก็พอกินได้นะแต่ว่าเป็นอุบายของพวกเทวดาเหล่านี้โยมคนใช้ทาสีก็กลัวมากไปบอกท่านเศรษฐีเศรษฐีนั้นคิดว่าคราวนี้คนทั้งหลายจักติเตียนเราว่าเศรษฐีนี้มีใจชั่วให้นางทาสีให้ข้าวสำหรับโคแก่พวกพราหมณ์ผู้สุคุมารชาติจริงพราหมณ์ถือว่าเป็นคนในตระกูลสูงนะเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในศาสนาพราหมณ์ทั่วไปโยมเศรษฐีก็กลัวเหมือนกันนะกลัวคนอื่นเขาจะว่าติเตียนเนี่ยพวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวนั้นได้จึงตายหมดคือว่ากลัวพราหมณ์อื่นๆจะมาติเตือนตัวเองว่าเอาข้าวสำหรับเลี้ยงโคเนี่ยมาให้พราหมณ์ผู้เกิดในตระกูลสูงกินจนไม่อาจจะกินกินได้แล้วตายหมดเนี่ยลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับนางทาสีว่าเจ้าจงรีบไปคดเอาข้าวสำหรับโคในกะโหลกเหล่านั้นมาเสียแล้วคดข้าวสารีที่มีโอชารสไปให้ใหม่โอ้โหอันนี้จะเป็นการปิดบังอำพรางความชั่วของตัวเองนะโยมนะอย่าข้าวในกะโหลกซึ่งเป็นข้าวสำหรับให้ครัวกินทิ้งแล้วก็ไปเอาข้าวอย่างดีโยมสำหรับคนกินนะไปใส่ไว้แทนนางได้กระทำตามนั้นแล้วเศรษฐีเรียกพวกคนเดินถนนมาก็บอกว่าเราให้ทาสีนำอาหารตามที่เราเคยบริโภคไปให้พวกพราหมณ์เหล่านี้พราหมณ์เหล่านี้มีความโลภบริโภคคำใหญ่จึงติดคอตายท่านทั้งหลายจงรู้ว่าเราไม่มีความผิดแล้วให้ประชุมบริษัทโยม
เป็นการแก้ตัวนะโยมเมื่อมหาชนประชุมกันแล้วพราหมณ์ทั้งหลายลุกขึ้นแลดูมหาชนแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูเศรษฐีนี้กล่าวเท็จเศรษฐีนี้กล่าวว่าได้ให้ข้าวสำหรับตนบริโภคแก่พวกเราความจริงเศรษฐีได้ให้ข้าวสำหรับโคกินแก่พวกเราก่อนเมื่อพวกเราทำเป็นนอนตายจึงให้ทาสีไปคดข้าวนี้มาส่งให้กล่าวดังนี้แล้วจึงคายข้าวที่อมไว้ในปากลงบนพื้นดินแสดงแก่มหาชนโอ้โหโยมเนาะมหาชนพากันติเตียนเศรษฐีว่าแน่คนอันตรพาลเจ้าทำวงตระกูลของตนให้พินาศให้เผาโรงทานให้จับคอพวกยาจกขับไล่ไปบัดนี้เมื่อจะให้ข้าวแก่พวกพราหมณ์สุคุมารชาติเหล่านี้ได้เอาข้าวสำหรับโคกินให้เจ้าจะไปปรโลกเมื่อเจ้าจะไปปรโลกเห็นจะเอาสมบัติในเรือนของเจ้าผูกคอไปด้วยกระมังโอ้ยมความลับของเศรษฐีนี่แตกเลยโยมเนาะอุตส่าห์ว่าจะหลอกลวงมหาชนให้เขาเข้าใจผิดนะว่าตัวเองนั้นเอาข้าวอย่างดีให้พราหมณ์กินแล้วนะแต่ที่ไหนได้โยมเทวดาที่แปลงตัวมามีเท้าสักกะเป็นต้นก็ได้เปิดเผยความจริงให้มหาชนได้ทราบนะมหาชนก็ติเตียนเศรษฐีมากมายเลยนะก็กล่าวตำหนิว่าแหมเนี่ยคือเอาข้าวสำหรับเลี้ยงโคมาให้พราหมณ์ซึ่งเกิดในตระกูลสูงเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนเนี่ยนะก็ตำหนิว่าเวลาจะตายไปเกิดในโลกใหม่จะเอาทรัพย์สมบัติผูกคอไปด้วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เนี่ยเวลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้ให้ทานนะมันไม่ได้ติดตามตัวเราไปนะนอกจากเราจะบริจาคทานออกไปทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันจึงจะตามติดตัวเราไปด้วยโยมขณะนั้นท้าวสักกะถามมหาชนว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าทรัพย์ในเรือนนี้เป็นของใครมหาชนตอบว่าไม่รู้ท้าวสักกะถามว่าพวกท่านเคยได้ยินไหมว่าครั้งกระโน้นในพระนครนี้มีมหาเศรษฐีเมืองพาราณสีสร้างโรงทานแล้วบำเพ็ญทานเป็นการใหญ่มหาชนตอบว่าถูกแล้วพวกเราได้ยินก็คงจะรู้นะเพราะว่าต้นตระกูลเก่าของเศรษฐีขี้เหนียวนี่เป็นต้นตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคทานอยู่เป็นนิดนะเขาก็คงจะรู้จักกันโยมท้าวสักกะกล่าวว่าเราคือเศรษฐีคนนั้นครั้นให้ทานแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชแม้บุตรของเราก็ไม่ได้ทำลายวงตระกูลได้ให้ทานแล้วเกิดเป็นจันทะเทพบุตรบุตรของจันทะเทพบุตรเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรบุตรของสุริยะเทพบุตรเกิดเป็นมาตรีเทพบุตรบุตรของมาตรีเทพบุตรเกิดเป็นคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขะบรรดาเทพบุตรเหล่านั้นผู้นี้คือจันทะเทพบุตรผู้นี้คือสุริยะเทพบุตรผู้นี้คือมาตรีสังคหะกะเทพบุตรผู้นี้คือคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขะผู้เป็นบิดาของเศรษฐีผู้มีใจลามกนี้กุศลทานที่มีคุณมากอย่างนี้บัณฑิตควรทำแท้ขณะกำลังกล่าวอยู่เพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชนก็คือตอนที่พูดนี้ก็พูดในเพศของพราหมณ์ที่แปลงตัวมาอยู่นะมหาชนก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเป็นท้าวสักกะมาพูดจริงหรือเปล่าท้าวสักกะอาบริษัทเพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชนนะเทพบุตรทั้งหลายนั้นจึงเหาะขึ้นไปในอากาศนี่อานุภาพของเทวดาโยมยืนเปล่งรัศมีกายงามรุ่งเรืองอยู่ด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่พระนครทั้งสิ้นได้เป็นเหมือนสว่างสวัยอยู่อันนี้รัศมีของเทวดาแต่ละองค์ก็คงจะสว่างจ้านะโยมเหมือนหลอดไฟหลอดใหญ่สปอตไลท์ที่มีกำลังวัตต์สูงๆนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คงจะเหมือนกับพระจันทร์ขึ้นเลยทีเดียวโยมท้าวสักกะเรียกมหาชนมาตรัสว่าพวกเราละทิพยสมบัติของตนมาก็เพราะ
ธิราระโกศยะเศรษฐีผู้มีใจลามกผู้สืบสกุลวงศ์คนสุดท้ายนี้เศรษฐีใจลามกคนนี้ทำลายวงตระกูลของตนให้เผาโรงทานให้จับคอพวกยาจกขับไล่ไปตัดวงของพวกเราเสียเขาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลจะพึงเกิดในนรกพวกเรามาเพื่ออนุเคราะห์เศรษฐีนี้เพื่อจะทรงประกาศเมื่อจะทรงประกาศคุณแห่งทานจึงได้แสดงธรรมแก่มหาชนโยมเนาะทีละทิพยสมบัติจากเมืองสวรรค์มานี่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรนะโยมเพื่อมาโปรดหลานของตัวเองนะโยมเนาะเนี่ยไม่อยากให้หลานของตัวเองไปตกนรกก็คือเศรษฐีขี้เหนียวที่ขี้ตนีนี่แหละแม้พิราระโกศยะเศรษฐีก็ได้ประคองอัญชลีเหนือเศียรให้ปฏิญญาแก่เท้าสักกะว่าข้าแต่พระองค์ตั้งแต่นี้ไปข้าพระองค์จักไม่ทำลายวงตระกูลที่มีมาแต่โบราณจักบำเพ็ญทานตั้งแต่วันนี้ไปถ้ายังไม่ได้ให้อาหารที่ได้มาแม้ที่สุดจนน้ำและไม้ชำระฟันแก่ผู้อื่นก่อนข้าพระองค์จักไม่บริโภคเลยโอ้โยมเห็นโทษของความตระหนี่นะเห็นอนิสงส์ของการให้ทานตั้งสัจจะปฏิญาณตนต่อหน้าเท้าสักกะเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้ไปเมื่อได้ของมาแล้วเนี่ยเมื่อได้อาหารมาถ้ายังไม่ได้บริจาคทานให้กับคนอื่นจะไม่กินนะไม่บริโภคแม้แต่น้ำดื่มเนี่ยเมื่อได้มาแล้วถ้ายังไม่ได้ให้คนอื่นก็จะไม่ยอมดื่มน้ำจะต้องให้ก่อนจึงจะดื่มท้าวสักกะทรงทรมานเศรษฐีนั้นทำให้หมดพยศให้ตั้งอยู่ในศีล5แล้วพาเทพบุตรทั้ง4ไปสู่วิมานของตนของตนแม้เศรษฐีนั้นครั้นดำรงอยู่ตลอดชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในดาวดึงพิภพเศรษฐีตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นบริวารของท้าวสักกะโยมเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ท้าวสักกะนั้นเป็นพระราชาผู้ปกครองพวกทวยเทพชั้นดาวดึงอยู่นะอันนี้เศรษฐีขี้เหนียวเมื่อสำนึกผิดเห็นโทษของความตระหนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานศีลน่ะนะด้วยอานิสงส์ของทานของศีลที่ตัวเองทำในตอนหลังนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้เขาได้เกิดในสวรรค์นะพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนภิกษุนี้ไม่มีศรัทธาไม่ให้ทานแก่ใครๆแต่เราได้ทรมานเธอให้รู้จักผลทานอย่างนี้แม้ในภพต่อมาก็ยังละจิตคิดจะให้ทานนั้นไม่ได้อ๋ออันนี้ในชาตินี้โยมในชาติที่เป็นภิกษุเนี่ยนะที่ว่าท่านได้อาหารมาแล้วถ้ายังไม่ได้บริจาคทานท่านจะไม่ยอมฉันเลยแม้แต่น้ำเนี่ยเมื่อได้มาแล้วยังไม่ได้บริจาคยังไม่ได้ให้ท่านก็จะไม่ยอมฉันไม่ยอมดื่มอันนี้เป็นอุปนิสัยที่ติดมาในชาติก่อนที่ตั้งสัจจะต่อหน้าท้าวสักกะนั่นเองนะเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมาทำให้ในชาตินี้ท่านเป็นผู้ที่ยินดีในการบริจาคทานจนชื่อเสียงของท่านเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วนะภิกษุทั้งหลายก็นำเรื่องของท่านนี่แหละมาคุยกันจนเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงแสดงอดีตชาติของท่านนะทีนี้แล้วก็ทรงประชุมชาดกนะพระพุทธองค์จะทรงประชุมชาดกในเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้เป็นทานบดีรูปนี้โยมคือว่าเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุที่ยินดีในการให้ทานในครั้งนี้นะจันทะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้โอ้สุริยะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระโมคคัลลานะในบัดนี้มาตรีเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระกัสสปะในบัดนี้ปัญจสิกขะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะในบัดนี้ส่วนท้าวสักกะเทวราชได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แลจบโยมพิราระโกศยะชาดกเป็นยังไงบ้างโยมเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยเนาะ
โยมฟังเรื่องนี้แล้วก็นำไปพิจารณานะโยมอาตมาก็ได้นำมาอ่านบรรยายออกอากาศเสริมให้โยมได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเรื่องเล่าบ้างอะเนาะยังไงญาติโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆนะโยมเนาะอาตมาก็จะทยอยนำธรรมะในสูตรต่างๆนี้มาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปนให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร